ความคืบหน้าคดีลอบสังหารพระอาจารย์หมอหรือว่าพระอาจารย์บัณฑิตสุปันธิโตอดีตเจ้าวาดวัดป่าตอศรีเสียจังหวัดอุดรธานีนะครับทางเจ้าที่ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานีได้เข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุอย่างละเอียดอีกครั้งเพื่อเก็บข้อมูลหลักฐานเพิ่มเติมเจ้าที่ตำรวจชุดคลี่คลายคดีลอบสังหารพระอาจารย์บัณฑิตสุปันธิโตหรือพระอาจารย์หมออดีตเจ้าวาดวัดป่าตอศรีเสียดอำเภอบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีได้นำกำลังลงพื้นที่จุดเกิดเหตุเพื่อเก็บข้อมูลหลักฐานเพิ่มเติมซึ่งกล้องวงจรปิดสามารถบันทึกภาพรถที่คาดว่าจะใช้ในการก่อเหตุได้ในบางจุดทางนี้จากข้อมูลของพยานทราบว่าคนร้ายลงมือยิงตอนช่วงเวลาประมาณ 7:10 ถึง 7:20 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่พระอาจารย์หมอกำลังเดินกลับวัดโดยคนร้ายได้ใช้เส้นทางหลวงชนบทหมายเลข2313บ้านโนนสมบูรณ์บ้านนาดีเป็นเส้นทางหลบหนีโดยชาวบ้านที่เห็นรถต่างพากันบอกว่าเป็นรถกระบะสีขาวติดฟิล์มดำขับวนไปมาในช่วงที่พระอาจารย์หมอกำลังเดินกลับวัดทางนี้เจ้าที่ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานีจะมีการนำชุด EOD พร้อมเครื่องมือตรวจหาโลหะบริเวณที่เกิดเหตุเพื่อตรวจหาหัวกระสุนปืนและปลอกกระสุนปืนอย่างละเอียดอีกครั้งโดยจะเร่งติดตามตัวคนร้ายมาลงโทษตามกฎหมายโดยเร็ว